ทีนี้นะคะเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันสักนิดหน่อยค่ะณตอนนี้นะคะการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกปิดฤดูกาลแต่ว่ามีการเสริมทัพกันแบบคึกคักเลยนะคะอย่างชลบุรีค่ะเขาเปิดตัวนะคะผู้รักษาประตูคนใหม่มาเฝ้าเสาไทยลีกฤดูกาลหน้าค่ะแล้วคนนั้นนะคะก็คือแพทริกเดโต้ค่ะโดยสโมสรชลบุรี FC นะคะก็ประกาศเปิดตัวแพทริกเดโต้ผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์จากสโมสรสตาร์เลียนนะคะในศึกฟุตบอลลีกของฟิลิปปินส์มาเป็นผู้รักษาประตูของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยซึ่งถือว่าเป็นนักเตะใหม่คนที่4ที่ชลบุรีเสริมทัพเข้ามาในช่วงตลาดซื้อขายนี้นะคะต่อจากเบนจามินเจมเดวิสอีซานดงแล้วก็ภูเก็ตเฟื่องขอนค่ะเข้ามาเสริมทัพความแข็งแกร่งให้กับฉลามชนภายใต้การคุมทัพของมาโกโตะเทกุระโมริกุนซือใหญ่ชาวญี่ปุ่นซึ่งเดโต้เนี่ยจะสวมเสื้อหมายเลข1แล้วก็จะลงเฝ้าเสาเป็นผู้รักษาประตูมือ1ให้กับทีมชลบุรี FC ตลอดฤดูกาล 2023-2024 เดโต้เองนะคะปัจจุบันวัย33ปีก็เคยมาค้าแข้งในไทยลีกมาแล้วเหมือนกันนะคะกับสโมสรสุพรรณบุรี FC รอบนึงกับพีทีประจวบ FC รอบนึงนะคะส่วนกับทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยเคยติดทีมชุดใหญ่ลงสนามมาแล้วทั้งหมด17นัดด้วยกันค่ะครับ